เ่าจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกโดยผมปิติสีแสงนามนะครับเรายังคงอยู่ใน ช่วงของการเฉลิมฉลองนะครับวาระครบรอบ57ปีแล้วก็ย่างเข้าปีที่58ของอาเซียนนะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนต่อนะครับที่ผมเล่าให้ฟังไว้แล้วคร่าวๆว,ว่าเราจะมาคุยกันละว,ว่าหลังจากที่เกิดอาเซียนซัมมิตขึ้นมาครั้งที่1ในปี1976นะครับ เปีหลังจากที่ก่อเนิดอาเซียนในวันที่8สิงหาคมปี1967เนี่ยอาเซียนจะมีพัฒนาการอย่างไรต่อไปนะครับแล้วก็แน่นอนบทบาทสําคัญของประเทศไทยนะครับในฐานะที่เป็นผู้นําอาเซียนจนหลายๆครั้งเนี่ยเราก็อาจจะเคยได้ยิน narrative นะครับที่บอกว่าอาเซียนคือ DNA ของประเทศไทยแล้วก็ประเทศไทยก็คือ DNA ของอาเซียนนะครับเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้าง แน่นอนที่สุดนะครับว่าการประชุมเนี่ยถึงแม้ว่าอาเซียนจะจัดตั้งไปแล้วตั้งแต่ปี1967ใช่ไหมครับอย่างที่เราเคยบอกไว้ว่า,วาโอ้มันเกิดขึ้นท่ามกลางสุญญากาศเลยนะที่สหรัฐเนี่ยกำลังจะเข้ามาแทรกแซงเวียดนามใต้โซเวียตกำลังจะเข้ามาแทรกแซงเวียดนามเหนือเพราะฉะนั้นเราต้องยุติความขัดแยงระหว่างกันเองและสร้างความร่วมมือเพราะ,ะนั้นพอความร่วมมือเกิดขึ้นในปี1967พอถึงปี1971ครับการประชุมที่มาเลเซีย อาเซียนเองก็ประกาศชัดเจนนะครับเพราะว่าตอนปี1971เนี่ย ก็ถือว่าเป็นช่วงพีคเลยนะครับทหารชารัฐอเมริกาอยู่ในเวียดนาม5 0 0แสนกว่านายนะครับในขณะที่โซเวียตเองก็ให้การสนับสนุนเวียดมินทางตอนเหนือนะครับบุกเข้ามาสงครามเวียดนามดูเหมือนจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอาเซียนตอนนั้นซึ่งมีสมาชิก5ประเทศก็คือไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยก็เลยประกาศครับว่าอาเซียนต้องเป็น z o n e of peace freedom a n d n e u t r a l i t ีนะครับเกิด ปรติญญานะครับที่ว่าด้วยการจัดการพื้นที่ให้อาเซียนเนี่ยเป็นพื้นที่สันติภาพเสรีภาพแล้วก็ความเป็นกลางนะครับเพราะฉะนั้นตัวย่อของ o o n o o p p e c e เนี่ยเราก็เลยใช้ ZOP นะครับแล้วก็ Freedom and n e u t r a l i t y ก็ FAN เนะครับเราก็จะเรียกปรติญญาฉบับนี้ย่อๆว่า Soft Fan แล้วก็เหตุการณ์ดําเนินไปนะครับเหมือนอย่างที่ผมบอกต่อว่าในที่สุดสหรัฐอเมริกาก็แพ้สงครามเวียดนามนะครับแล้วก็ถอนทหารออกไปในวันที่30สเมษายนปี1975เพราะฉนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือสุญยากาศครับเกิดสุญยากาศขึ้นอาวุธที่สหรัฐอเมริกาทิ้งไว้มหาศารกลายเป็นเครื่องมือของเวียดนามซึ่งตอนนี้รวมชาติได้แล้วแล้วก็เริ่มเข้ามาแทรกแซงกิจการของสอปอปอลาวกัมพูชาแล้วก็ยกกองทัพเข้ามาประชิดประเทศไทย ซึ่งแน่นอนตอนนั้นก็คือประเทศหน้าด่านของอาเซียนดังนั้นการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนในวันที่24กุมภาพันธ์ปี1976ก็เลยเกิดขึ้นเป็นการยกระดับอาเซียนครับแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือเราเห็นการทําสงครามที่อาเซียนเองนะครับโดยประเทศไทยซึ่งก็ใกล้ชิดกับจีนก็ดึงจีนเข้ามาเพื่อที่จะทําสงครามสั่งสอนเวียดน,นามเมื่อความสงบสันติเกิดขึ้นภ,นภายในภูมิภาคนะครับพอถึงสิ้นทศวรรษพันเเนี่ย ทุกคนก็รู้แล้วแหละว,ว่าปัญหาใหม่ที่เป็นภัยคุกคามกําลังจะเข้ามานั่นก็คือเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเพราะว่าตลอด1970เนี่ยทั่วโลกระส่ำม,มากนะครับจากวิกฤตการที่เรารู้จักกันในนามของอ i l s h o c กลุ่มโอเปกรวมตัวกันได้นะครับแล้วก็ขึ้นราคาน้ํามันในปี1973ในปี1973เนี่ยราคาน้ํามันพุ่งขึ้นไปราคาน้ํามันเดบจาก2ดอลลาร์สหรัฐต่ตอบาร์เรลนะครับขึ้นไป400นะครับหรือว่า4เท่า เป็น8ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วพอถึงสิ้นทศวรรษนั้นนะครับปี1979ก็เกิดออยล์ครีิสครั้งที่2นะครับราคาน้ำมันขึ้นไปเป็นอีก100%จาก8ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขึ้นไปเป็น16ดอลาอดอลาร์ต่อบาร์เรล14บสถึงสิดอลลาร์ต่อบาร์เรลลองนึกภาพดูนะครับในปี1970เนี่ยน้ำมันราคาแค่2ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่พอถึงปี1979เนี่ยน้ำมันราคาขึ้นไปถึง14ง16ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพราะฉะนั้นทั่วโลกเนี่ยภาคการผลิตภาคการบริโภคก็ละสำาไปหมดอาเซียนก็เลยสร้างความร่วมมือกันครับในปี1979ซึ่งถือว่าเป็นความร่วมมือที่ทันสมัยมากนะครับชื่อว่า Agreement on ASEAN Food Security Reserve ครับเราพูดถึงการที่แต่ละประเทศสมาชิกจะจัดเก็บคลังสินค้าที่เป็นอาหารหลักนั่นก็คือข้าว ของแต่ละประเทศเอาไว้แล้วถ้าเกิดว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเกิดสภาวะที่ไม่มีเสถียรภาพทางนั้นความมั่นคงทางอาหารเราก็จะเอาข้าวเหล่านี้มาแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับความร่วมมือดังกล่าวนี่ขยายออกไปไม่ใช่แค่เฉพาะอาเซียนสิประเทศแต่เราขยายความร่วมมือเข้าไปที่จีนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุน่น ซึ่งแน่นอนทั้ง13ประเทศอาเซียนแล้วก็จีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนี่ยรวนแล้วแต่เป็นประเทศทผู้บริโภคข้าวเป็นหลักถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ค่อนข้างจะมั่นใจได้แล้วแหละว่าความตกลงของอาเซียนความตกลงของอาเซียนบวกสามเนี่ยจะทําให้เราไม่มีความเสี่ยงจากปัญหารเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเพราะฉะนั้นอาเซียนเองก็ถือว่าเป็น ภูมิภาคแรกๆในโลกเลยนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็แน่นอนในภาวะปัจจุบันที่เราเห็นความสุ่มเสี่ยงทางภูมิรัฐาศาสตร์ความขัดแยง้งแล้วก็การเผชิญหน้าทางภูมิเรศรษฐศาสตร์เนี่ยอาเซียนเองก็ยังคงมั่นใจได้ว่าเราจะมีความมั่นคงทางอาหารครับปี1984บรูไนดารุสลามก็เข้ามาเป็นสมาชิกของอาเซียนนะครับ ปี1985อาเซียนตกลงกันในเรื่องที่ทันสมัยมากนะครับตั้งแต่ทศวรรษ1980เนี่ยแน่นอนในเวทีโลกเราอาจจะเห็นโตเกียวโปรโตคอลถูกต้องไหมครับที่เป็นสนธิสัญญาโตเกียวที่พูดถึงเรื่องของสภาวะแวดล้อมต่อต้านปัญหาเรื่องของฝนกรดเริ่มพูดถึงเรื่องของภาวะเลื่อนกระจก ในปี1985ก็เช่นเดียวกันอาเซียนก็มีข้อตกลงที่เป็นชื่อว่า Asean Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources ครับเราตกลงกันว่าเราจะอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันเพราะเรารู้ว่าภูมิภาคของเราเป็นภูมิภาคที่อุดมสมบูรณ์มากในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแล้วปี1986ครับต่อเนื่องเลยเราก็มีข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือทางพลังงาน ลองนึกภาพดูนะครับปี1986หลังจากที่บรูไนดารุสลามซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่อินโดนีเซียเองในอดีตเคยเป็นสมาชิกของโอเปกเพราะเราก็มั่นใจได้ว่าภูมิภาคของเราเองเนี่ยมีก๊าซธรรมชาติมีพลังงานเพียงพอถ้าเราสามารถที่จะสร้างความร่วมมือกันได้เพราะฉะนั้น ความร่วมมือทางอาหารจัดการปละาณปี1979ความร่วมมือทางพลังงานก็เกิดขึ้นครับในปี1986เรียกว่า Agreement on ASEAN Energy Corporations ซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยความร่วมมือทางด้านพลังงานของอาเซียนเนี่ยก็เป่งบานเต็มที่นะครับเรามีระบบที่เรียกว่าอาเซียนพาวเวอร์ิเพราะฉะนั้นสายไฟสายส่งไฟฟ้าต่างๆก็สามารถที่จะเชื่อมโยงถึงกันครับยกตัวอย่างเช่นถ้าภาคใต้ของไทยเกิดไฟดับขึ้นมา เรามีข้อตกลงกับมาเลเซียที่จะให้มาเลเซียจ่ายไฟมาให้ก่อนเพื่อทําให้เรามีความมั่นคงทางพลังงานในภาคใต้และหลังจากนั้นเมื่อเราซ่อมแซมระบบได้เราก็ค่อยไปจ่ายเงินค่าไฟคืนให้กับมาเลเซีย หรือทําได้มากกว่านั้นอีกครับยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์ต้องการจะซื้อพลังงานสะอาดซิ่งแน่นอนหนึ่งในต้นนะพลังงานที่เป็นพลังงานสะอาดก็คือพลังงานาน้ำครับสปปลาวมีพลังงานาน้ําที่อุดมสมบูรณ์มากแล้วก็ตั้งแต่ทศวรรษ1980เป็นต้นมาเนี่ยสปปลาวก็วางตําแหน่งของตัวเองโดยนโยบาย New Economic Mechanism หรือว่าจินตนาการใหม่ที่พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนสปปลาวให้เป็น Battery of Asia และปัจจุบันนี้สปปลาวก็สามารถที่จะขายไฟฟ้าพลังน้ําผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าที่เชื่อมโยงจากสปปลาวผ่านประเทศไทยผ่านมาเลเซียเข้าไปขายอย่างสิงคโปร์ได้ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นครับแล้วก็เป็นพัฒนาการต่อเนื่องจากข้อตกลงอาเซียนอ e e กรเมนต์อ e m กรเมนต์ออนอาเซียนเอเน r a t จีคในปี1986พัฒนาการของอาเซียนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเราก็ ได้เห็นความร่วมมือต่างๆด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเห็นเรื่องของการจัดตั้งสภาหาอการค้าอาเซียนซึ่งสภาหาอการค้าอาเซียนเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับแล้วก็ประเทศไทยเราเองก็เข้ามามีบทบาทตรงนี้อย่างสูงด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากทศวรรษพันเเด9นี่ยเราเจอปัญหาวิกฤตการการเมืองครั้งสําคัญในประเทศไทยใช่ไหมครับเหตุการณ์6ตุลาคมปีพุทธศักราช2519 สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลมากมายรัฐบาลที่เข้ามาหลังเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ค่อนข้างที่จะขวาจัดเพราะฉะนั้นข้าราชาการระดับสูงนะครับที่มีแนวคิดแบบเสรีนิยมมากๆแล้วก็ทันสมัยมากๆอย่างเช่นคุณอนันต์ปัญญาราชุนซึ่งตอนนั้นเป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศเองก็ถูกกดดันอย่างหนักให้ต้องออกจากราชาการเมื่อคุณอนันต์ปัญญาราชุนออกจากราชาการสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือท่านเองก็ไปทํางานภาคเอกชนครับ ท่านไปทํางานกับบริษัทข้ามชาติแห่งแรกๆของประเทศไทยที่ออกไปทําการค้าขายออกไปทำการลงทุนในต่างประเทศนั่นก็คือสหยูเนียนไปเป็นผู้บริหารบริษัทเอกชนข้ามชาติและในขณะเดียวกันท่านก็ไปเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารไทยพาณิชย์เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้นักการทูตที่มีประสบการณ์ในภาคราชการสูงแล้วก็ไปทํางานเป็นผู้บริหารของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเอกชนข้ามชาติที่ทําสินค้าปรปโภคบริโภคเพราะฉะนั้นคุณนันนัปัญญาชนก็เลยได้รับตําแหน่งเป็นคล้ายๆประธานหอการค้าอาเซียนเพราะ,ะนั้นประธานหอการค้าอาเซียนณนะทศวรรษพันเเนี่ยคุณนันต์ปัญญาชนเองก็เป็นหัวหน้าทีมนะครับในการทํารายงานการศึกษาขึ้นมาฉบับหนึ่งแล้วก็นําเสนอต่อ,อการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนในปี1984 แน่นอนเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วแหละว,ว่าในปี1984เนี่ยบรูไนดารุสลามเข้ามาเป็นสมาชิกของอาเซียนเพราะฉะนั้นก็มีการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนแล้วก็มีการเชิญคุณอนันต์ปัญญาชุนแล้วก็ทีมงานนะครับนำเสนอรายงานความหนาไม่มากครับ34หน้าที่เป็นการศึกษาของหอ,อการค้าและสภา,าอุตสาหการรมของอาเซียนซึ่งพวกเขาเสนอว่าอาเซียนควรจะยกระดับ ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างกันให้ไปสู่การก่อ,อก,กำเนิดของสิ่งที่เรียกว่าเขตการค้าเสรียเซียนครับแต่แน่นอนในทศวรรษ1980เนี่ยสถานการณ์ทางด้านความมั่นคงก็ถึงแม้จะอยู่ในช่วงปลายของชูอยู่ในช่วงปลายของสงครามเย็นแล้วถูกต้องไหมครับนโยบายที่อยู่ร่วมกันได้ระหว่างสหรัฐอเมริกากับโซเวียตก็เริ่มเกิดขึ้นแต่ระเบียบโลกชุดใหม่ที่ยังไม่ใช่เป็นระเบียบโลกของโลกาภิวัตน์ครับ แต่เมื่อเข้าสู่ทศวรรษ1990สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโซเวียตล่มสลายในปี1991เพราะฉะนั้นเมื่อโซเวียตล่มสลายในปี1991แนวความคิดเรื่องของสังคมนิยมก็ดูจะอ่อนแอไปประเทศจีนเองซึ่งก็สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐอเมริกาในช่วงตั้งแต่ปี1971-1972กลายเป็นผู้เล่นสำคัญครับที่ช่วยสหรัฐอเมริกาในการปิดล้อมโซเวียตจนโซเวียตล่มสลายในวันที่26ธันวาคมปี1991 จีนเองตั้งแต่ปี1 9 7 8เกกิดการปฏิรูปเศรษฐกิจกพอถึงทศวรรษ1990ภายใต้ชุดความคิดที่เรียกว่าเอเชียแปซิฟิกตอนนั้นเรียกเอเชียแปซิฟิกนะครับจีนเองก็เริ่มเปิดประเทศในทศวรรษ1990แล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ประธานเดียวกันกันกบสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นณนะทศวรรษ1990รระเบียบโลกเปลี่ยนไปแล้วครับ ไม่ใช่โลกสองขั้วที่เป็นการแข่งขันกันทางอุดมการทางการเมืองแข่งขันกันทางการสะสมกำลังทางอาทหารอีกต่อไปแต่กลายเป็นโลกขั้วเดียวที่มีสหรัฐเป็นมหาอำนาจเชิงเดียวและสหรัฐเองก็จัดระเบียบโลกภายใต้แนวคิดที่เรียกว่าโลกาพิวัต์คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย P ี s Podcast ส ด้วยชุดความคิดแบบโลกาพิวัต์ของสหรัฐแน่นอนการสนับสนุนให้เกิดการค้าเสรีก็เกิดขึ้นการลงทุนเสรีก็เกิดขึ้น,นกลไกตลาดกลายเป็นเครื่องมือสำคัญครับในการตัดสินใจที่จะพูดถึงเรื่องของการผลิตแล้วก็การบริโภคต่างๆทั่วโลกทุกประเทศกำลังจะยกเลิกแล้วก็เปลี่ยนจากวิธีคิดแบบเดิมที่เคยเป็นวิธีคิดที่ ต่อสู้กันในช่วงสงครามเย็นเข้าสู่ช่วงเวลาที่แน่นอนในประเทศไทยนะตอนนั้นก็มีความคิดถึงเรื่องของการเปลี่ยนสนามลบเป็นสนามการค้าในสมัยของนายกร,รัฐมนตรีชาติชายชุนทวันเพราะฉะนั้นนายกร,รัฐมนตรีชาติชายชุนหวันเปลี่ยนสนามลบเป็นสนามการค้าทศพัน990ดูเหมือนจะเป็นทศวรรษที่สดใสครับเพราะว่าตลอดทศรษ1 980เป็นต้นมาเนี่ยประเทศไทยเราเองก็ทำหน้าที่เป็นกาวใจในการที่จะ เอาความขัดแย้งต่างๆกลุ่มก้อนต่างๆที่เรา,าอาจจะเลือยกกน,นนามของขมร3ฝ่ายมาประชุมกันที่เมืองไทยแล้วในที่สุดก็เกิดสันติภาพนําไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลได้สําเร็จในปี1991ชโชคร้ายครับรัฐบาลชาติชายถูกรัฐประหารโดยคณะรอสอชอแต่ในความชโชคร้ายก็มีชโชคดีครับเพราะว่าหนในแกนนําของคณะรอสอชก็คือพลเอกสุจินดาคลาประยูน พลเอกสุจินดาครับประยูนถึงแม้ว่าเขาเองเดี๋ยวจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาต่างๆจนกระทั่งเกิดความรุนแรงทางการเมืองในสถานการณ์ที่เรารู้จักกันในานามเหตุการณ์พฤษภาคมหรือว่าพฤษภาธมินปี2535แต่สิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นคุณูปการของรสชในช่วงแรกด้วยก็คือรสชในช่วงแรกเนี่ยครับเลือกที่จะนําคุณอนันต์ปัญญาชุนขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี แน่นอนไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าพลเอกสุจินดาเองกับคุณานันปันยาราชนเองเนี่ยในวัยเด็กเคยเรียนหนังสือด้วยกันครับที่โรงเรมอํานนยสินเพราะฉะนั้นก็มีความรู้จักกันหลังจากนั้นในช่วงเวลาที่คุณานัน,นปันยราชนไปเป็นเอกอัคราชทูตไทยประจํากรุงวอชิงตันคุณสุจินดาคราประยุนก็ไปเป็นทูตทหารหรือว่ามิลิตรีอัตเชอัคราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการทหารฝ่ายความมั่นคงอยู่ที่วอชิงตันด้วยเพราะฉะนั้นก็ได้เห็นฝีไม้ลายมือของคุณานัน,นปันยราชนครับ ดังนั้นในปี1991-1992คณะรสชชก็เลือกคุณอน,นันต์ปัญญารชุนมาเป็นนายกรัฐมนตรีประกอบกับในปี1992ครับสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อคุณอน,าน,านันต์ปัญญารชุนเดินทางไปถึงโรงแรมที่พักที่สิงคโปร์ก็ได้รับโทรศัพท์ครับคนที่โทรศัพท์เข้ามาก็คือลีกวนยูแต่ตอนนั้นลีกวนยูไม่ใช่นางตรีแล้วครับ ลีกวนยูกลายเป็นรัฐมนตรีอาวุโสแล้วก็ส่งมอบหมายให้โกโจกตงนะครับขึ้นมาเป็นนายทนตรีของสิงคโปร์เพราะฉะนั้นลีกวนยูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะเข้ามาคารวะแล้วก็ต้อนรับคุณอนันต์ปัญญาราชุนคุณอนันต์ปัญญาราชุนก็รู้สึก hesitate รู้สึกเกรงใจมากเพราะว่าเฮ้ยลีกวนยูคือผู้นําระดับสูงอะอดีตนายฐมนตรีอะถึงแม้ตอนนี้คุณอนันต์จะเป็นนายฐมนตรีเราก็ตามแล้วคุณ รีกวนยูจะเป็นซีเนียร์มินิสเตอร์ก็คืออัธมนตรีอวุโสแต่ด้วยความเป็นผู้มีประสบการณ์มากกว่าเป็นนักด้านตรีมาก่อนคุณานันนันปัญจาชุนก็เกรงใจแต่แน่นอนครับคุณรีกวนยูเองก็บอกว่าไม่ได้ตามโปรโตโคอลตอนนี้ผมเป็นแค่รัฐมนตรีแล้วคุณานันนันเป็นนักตรีเพราะนั้นผมจะไปหาคุณดังนั้นรีกวนยูก็มาพบกับคุณานาันัปัญจาชุนที่โรงแรมที่พักครับแล้วคุณรีกวนยูก็ รีมายหรือว่าเตือนความจำคุณนานันปัญญาราชุนครับว่าจำได้ไหมช่วงกลางทศวรรษพันเก้อยปดสิบที่ตอนนั้นนะ่ะคุณนั่งเป็นประธานหอการค้าลและสภาอุตสาหกรรมของอาเซียนนะ่ะคุณเคยเสนอความคิดเรื่องของเขตการค้าเสรีอาเซียนไว้ไม่ใช่เหรอตอนนี้คุณเป็นนายทุนฟรีแล้วแล้วเรามีการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนทําไมคุณไม่สารต่อเรื่องนี้ล่ะและในระหว่างที่พูดคุยกันอีกคนหนึ่งซึ่งก็เข้ามาในโรงแรมนั้นด้วยเพราะว่าเป็นโรงแรมที่จัดไว้ให้กับผู้นําอาเซียนนั่นก็คือ ดอกเตอร์มหาธีโมฮัมมัดเพราะฉะนั้นดอกเตอร์มหาธีโมฮัมมัดพอได้ยินบทสนทนาระหว่างรีกวนยูกับคุณอนันต์ปัญญาราชุนก็เลยสนับสนุนครับนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าในปี1992ประเทศไทยโดยการสนับสนุนของสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียก็กลายเป็นสประเทศครับที่ผลักดันให้เกิดการเจรจาแล้วก็มีข้อตกลงที่เรียกว่าอาเซียนฟรีเทรดอะเกรเมนต์เพื่อที่จะก่อตั้ง อาเซียน e รีเทรดแอเรหรือว่าข้อตกลงการค้าเสรีเพื่อจะตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนที่เรานิยมเรียกกันด้วยตัวยอ่อว่า AFTA หรือว่าอาฟ a เพราะฉะนั้นลองนึกภาพดูนะครับว่าประเทศไทยของเราก็เลยได้เครดิตว่าเป็นผู้ก่อตั้งให้เกิดเขตการค้าเสรีอาเซียนพร้อมๆกับระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยถูกต้องไหมครับระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะตอนนั้นก็คือโลกเข้าสู่โลกาภิวัตน สิ่งที่เราเห็นก็คือเห็นการจัดตั้งเขตการค้าสเสรีเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเขตการค้าสเสรีอเมริกาเหนือ North American Free Trade Agreement หรือว่า NAFTA ที่ประกอบไปด้วยอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนั่นก็อยู่เป็นอีกบล็อกหนึ่งเช่นเดียวกันครับขณะนั้นยุโรปเองนะครับซึ่งมีความตกลงมาตั้งแต่ปี1957นะครับ ก็อัปเกรดตัวอีกครั้งหนึ่งโดยข้อตกลงที่เรียกว่าม a s t r i c h t Treaty เพื่อที่จะเดินหน้าจัดตั้งการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเออูโรเปียนอีคเอนมิคคอมมูนิตี้แล้วก็วางแผนที่จะอัปเกรดตัวเองไปสู่การเป็นยูโรเปียนยูเนียนหรือว่าสหภาพยุโรปอาเซียนเองก็มีอาสตาเพราะฉะนั้นกับระเบียบโลกใหม่ที่เป็นเรื่องของการเปิดเสรีทางด้านการค้าอาเซียนของเราก็ได้ทำงานของมันอย่างสมบูรณ์ที่สุด ในขณะเดียวกันปี1992เช่นกันด้วยในด้านเศรษฐกิจเกิดอัฟต้าในด้านความมั่นคงล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านความมั่นคงก็คืออาเซียนเองเริ่มพูดถึงแล้วก็มองเห็นแล้วแหละว,ว่าหลังจากที่ปี1982เนี่ยสหรประชาชาติมีความตกลงนะครับที่เรียกว่า United Nations Convention on the Law of the Sea หรือว่าการประชุมสหรประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลออกมาแล้วก็เริ่มต้นในการที่จะ มีการลากเส้นนะครับบอกว่าเออตรงนี้เป็นเขตพื้นที่ของอำนาจอธิปไตยของแต่ละประเทศมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของทรัพยากรภายใต้เขตเศรษฐกิจจำเพาะนะครับ200ไมล์ทะเลห่างจากชายฝั่งพูดถึงเรื่องของดินแดนที่เป็นทะเลหลวงหรือว่าไฮซี C, ที่ไม่ใช่ใครเพียนเจ้าของนะครับทรัพยากรเป็นของมนุษยชาติพูดถึงพื้นดินท้องทะเลพูดถึงคอนเซปต์ในเรื่องของการเดินเรือยอย่างเสรีนะครับ r e e d o m o f navigation เพราะฉะนั้นในปี1992อาเซียนก็มองแล้วแหละว่าโอ้ในรอบๆบ,บ้านเราเนี่ยมีความขัดแย้งทางทะเลอยู่เหมือนกันนะใช่ไหมครับนั่นก็คือพื้นที่ที่เรียกว่าทะเลจีนใต้ซึ่งแน่นอนครับมีการเรียกร้องสิทธิ์นะครับเหนือดินแดนที่เป็นแนวหมู่เก,กาะปาการังทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะสเปตลี่หมู่เกาะพาราเซลนะครับดินแดนเหล่านี้เนี่ยยังมีกรณีพิพาททางเขตแดนกันอยู่ เพราะฉะนั้นในปี1992เช่นเดียวกันครับอาเซียนก็เลยประกาศสิ่งที่เรียกว่าปฏิญญาว่าด้วยทะเลจีนใต้ครับ Declarations on the South China Sea หรือว่า D.O.S. หรือว่า D.O.C. ซึ่งเดี๋ยวจาก D.O.C. นี่แหละจะถูกพัฒนาต่อกลายเป็น C.O.C. ครับหรือว่า Code of Conduct ที่กำลังจะบอกว่าสำหรับประเด็นในเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เนี่ย แน่นอนสำหรับคู่ประเทศฟิลิปปินส์อาจจะทะเลาะก,กับเวียดนามเวียดนามอาจจะทะเลาะก,กับจีนจีนอาจจะทะเลาะก,กับฟิลิปปินส์หรืออาจจะทะเลาะก,กันมาจนถึงบรูไนามาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียแต่จะไม่ใช่ความขัดแย้งของอาเซียนและอาเซียนสนับสนุนครับว่าในที่สุดต้องมีกฎระเบียบในการที่จะใช้พื้นที่นี้ร่วมกันอย่างสันติทรัพยากรจะมีการแบ่งกันอย่างไรการเดินเรือการเดินอากาศจะมีเสรีภาพอย่างไรเรื่องเหล่านี้ครับ เราผลักดันมันตั้งปี1992ถึงแม้ว่านะับปัจจุบันปี2024โค of Conduct ในเรื่องของการใช้พื้นที่ทะเลจีนใต้อาจจะยังไม่สำเร็จแต่อเซียนเองก็ได้ทำหน้าที่ของมันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี1992นะครับ ตอนนั้นเราจะเห็นนะครับว่าเข้าสู่ระเบียบโลกใหม่ในทศวรรษ990อาเซียนก็พร้อมที่จะทะยานขึ้นเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในระบบเศรษฐกิจโลกแต่เหตุการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรหลายๆท่านคงจะเริ่มรู้แล้วล่ะว,ว่าพอถึงทศวรรษ990เงาทะมึนของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษนั่นก็คือเอเชียนฟิไนนเชียลไครซิสกำลังจะเกิดขึ้นแล้วเรามาต่อกันในสัปดาห์หน้ากับไทยพีบีเอสพอดแคสต์เราอบโลกโดยผมปินตีสีแสงนามครับ เชวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook Instagram YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice